สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทำดีรวยได้ครับอยู่กับผมกนภัทรทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้ 8:15 ทางช่องวัน31ครับอากาศร้อนๆแบบนี้ครับเช้านี้จะพาไปทานน้ำแข็งใสให้สดชื่นเลยครับผมกับร้านที่มีชื่อน่ารักว่ากระปอน้อยน้ำแข็งใสที่จังหวัดเชียงใหม่ครับร้านกระปอน้อยน้ำแข็งใสสะกดชื่อรสกระปอว่ากะปออย่างที่เห็นและคำว่าใสสะกดด้วยไม้ม้วนพี่พงษ์เจ้าของร้านขับรถขายน้ำแข็งใสได้10ปีแล้วครับจอดขายหน้าวัดสันติธรรมกลางเมืองเชียงใหม่ขายดีมากวันละเกือบ300แก้วทุกวันลูกค้าต่อแถวยาวอย่างที่เห็น1ปีขายแค่3เดือนเท่านั้นตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเรามาคุยกับพี่พงษ์เจ้าของร้านกันเลยครับสวัสดีครับพี่พงษ์ครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมนายทิติพัฒน์คุณวัฒนนท์ชื่อเล่นชื่อพงษ์ครับอายุ52ปีเป็นเจ้าของร้านกระป๋อน้อยน้ำแข็งใสครับผมพี่พงษ์มีไอเดียในการขายน้ำแข็งใสบนรถกระป๋อยังไงครับผมก็คิดจะหารายได้เสริมอย่างใดดีเฮ้อแบบพอดีผมมีรถกระป๋ออยู่เลยว่าลองขายน้ำแข็งใสบ่เนาะมันเข้ากับหน้าฮ้อนผมก็เลยเอาน้ำแข็งใสเนี่ยขึ้นไปใส่บนรถกระป๋อแล้วก็ไปเล่ขายตอนแมลงตอนที่ผมเลิกจากขายกาแฟมาละทำไม1ปีถึงขายแค่3เดือนล่ะครับมีนาเมษาพฤษภามีนาถึงพฤษภาครับมันเป็นช่วงที่ฮ้อนแล้วก็คนก็ต้องชอบกินไอ้ที่เย็นๆเนี่ยครับอยากให้พงช่วยตอบหน่อยว่าทำไมพี่พงถึงมีลูกค้าต่อคิวยาวทุกครั้งที่กลับมาเปิดขายครับผมจะเน้นแบบเครื่องแบบใส่แบบเต็มที่เลยเนาะแล้วก็ใส่น้ำหวานแล้วนมช่ำๆเอาจุกๆไปเลยแบบเอาจนลูกค้าแบบร้องป๊อๆๆละอ่ะมันอาจจะเป็นจุดนี้ก็ได้ที่ลูกค้าชอบแม้ปีนี้ทั้งนมข้นและน้ำหวานปรับราคาขึ้นแต่พี่พงยังขายราคาเดิมเครื่องหรือท็อปปิ้ง4อย่างขายทั่วละ30บาทเครื่อง6อย่างขาย35บาทน้ำหวานจะใส่กี่สีก็ได้ไม่คิดราคาเพิ่มจึงเป็นขวัญใจนักศึกษาและวัยทำงานลูกค้าชื่นชมพี่พงว่ายังไงบ้างครับคนใหญ่แม่นมอนเลยครับเขาจะมาอู้ว่าอู้จะมาขาดทุนกาใช่อี้อ่ะนะขายเอาสังคมกาครับผมว่าโอ้โหเป็นคนแบบนี้ครับลูกค้ามีความสุขผมว่าสุขใหญ่แล้วเครื่องหรือท็อปปิ้งมีอะไรบ้างครับมีลูกคิดเฉาก้วยแล้วก็เม็ดบอนแล้วก็ฟุตสลัดลูกตาลปุ้นมะพร้าวขนมปังแล้วก็พุทราจีนมีหลายอย่างครับแล้วน้ำหวานมีรสอะไรบ้างครับก็มีมะลิองุ่นน้ำเขียวน้ำแดงสับปะรดลิ้นจี่แล้วก็ส้มแล้วก็บูฮาวายครับขั้นตอนในการสั่นน้ำแข็งใสเป็นยังไงครับมาเข้าแถวรอเนาะผมก็ว่าผมจะมีหลานผมหรือน้องผมอ่ะช่วยกันเป็นคนตักเพราะว่าผมทำคนเดียวแบบตังหรือว่าพอเขามาปุ๊บถึงคิวเขาก็ว่าลูกค้าส่วนมากจะรู้ว่าราคาเท่าใดอย่างนั้นมันเพราะว่าเขาซื้อประจำเนาะเขาถ้าแบบคนที่แบบเกยเขาก็จะว่ามีอย่างให้เลือกปกติคือว่ามีนะแนะนำว่าอันนี้เนื้ออันนี้เนื้ออยากเลือกดูแล้วเขาก็สั่งนะครับพี่พงษ์ยังคงราคาน้ำแข็งใสเหมือนเมื่อ5ปีก่อนแม้ว่าราคานมข้นและน้ำหวานจะปรับขึ้นทำไมพี่พงษ์ถึงยังไม่ขึ้นราคาครับเพราะว่าผมคิดว่าผมยังพออยู่ได้มันอาจจะได้ขายได้กำไรน้อยลงกว่าเก่าน้อยแต่ว่าผมอาศัยขายได้หนักแล้วก็ผมคิดว่าราคานี้ผมยังพออยู่ได้อยู่แล้วก็ผมคิดว่าลูกค้าก็คงจะแฮปปี้กับราคานี้ตัวเองครับโอ้โหร้านคิวยาวมากครับพี่พงษ์ครับเคยมีลูกค้าคิวยาวที่สุดกี่คนครับน่าจะเกิน3คิวปีที่แล้วเป็นลมผมเนี่ยแต่ผมก็ขอโทษเขาเนาะมันร้อนอากาศมันร้อนด้วยแต่เขาก็มารอแต่ผมก็พยายามเร่งนะครับพี่พงษ์มีอะไรอยากฝากไปถึงคนที่อยากทานน้ำแข็งใสของร้านกระป๋อน้อยน้ำแข็งใสไหมครับผมอยากจะฝากบอกว่าขายดีสนใจอยากจะทำอาชีพนี้เสริมหรือว่าอยากมีรายได้มาปรึกษาผมได้ผมมาคิดสตางค์ผมจะสอนให้ฟรีเลยถ้าชอบการที่จะทำแบบนี้ครับพี่พงษ์นี่น่ารักจริงๆนะครับยินดีสอนให้ฟรีด้วยใครที่สนใจเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับที่ราดบนน้ำแข็งใสเรียกว่านมที่อยู่ในใจผมเรียกว่าคุณเลี่ยนตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ทีมงานต้องขี้เอ็นมากกว่านี้นะ